สวัสดีครับมาเรียนอยู่ที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้นะคะก็มีผลไม้กระจายบุญครับคือแล้วแต่หยิบแล้วแต่หยอดเลยนะฮะใช่ครับนี่ครับคือมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าด้วยนะฮะมีตู้ฆ่าเชื้อน่าตัวใหญ่ที่เนี่ยครับปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่าผู้คนเขาใส่แมสกันเยอะมากนะคะใช่ครับอันนี้มีจุดคัดกรองนะฮะวัดอุณหภูมิก่อนเข้าด้วยนะเดี๋ยวคุณพ่อจะตรวจที่เป็นตลาดนะครับคุณผู้ชมชื่อในช่วงคือผลไม้กระจายเพราะทางวัดมีที่ดินแล้วปลูกไว้นับหลายพันไร่นะใช่ครับแม่ครับมีผลไม้แล้วก็ขายอันนี้เป็นวัดไข่ก่อนนะครับใช่ครับเป็นมาตรการวัดไข่นะคุณผู้ชมขอบคุณมากครับหลังด้วยนะครับที่รักรถติดหลังด้วยยินดีให้พี่ด้วยลูกนี่แหละครับให้พี่ด้วยลูกให้พี่ฟัดด้วยลูกขอบคุณครับพี่ด้วย 35.6 ปกตินะครับขอบคุณมากครับเชิญสวัสดีครับวันนี้จะมาวัดสวนแก้วนะครับใช่ครับที่เป็นตลาดสำคัญเลยครับนี่ครับมีมาตรการคัดกรองโควิด19เลยครับผู้ชมใช่ครับเนี่ยฮะแม้จะคลายล็อกดาวน์แล้วมีการวัดตัวด้วยนะฮะว่าวัดอุณหภูมิก่อนเข้าแล้วก็มีตู้ฆ่าเชื้อนะฮะมีจุดคัดกรองเดี๋ยวเราไปดูครับเมื่อกี้เขาก็วัดเราไปทีหนึ่งแล้วนี่ฮะตอนนี้มีการจัดผลไม้กระจายบุญนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะนอกจากได้ทำบุญแล้วก็มาทำทานใช่ครับแล้วก็มีการเนี่ยไม่ว่าจะซื้อไปบริจาคต่อซื้อไปทานหรือซื้อไปอะไรเนี่ยได้เลยเพราะว่าวัดมีที่ดินถึง 3,000 กว่าไร่ในวัดสาขานะฮะปลูกผลไม้ตอนนี้ผลไม้กระจายบุญเนี่ยฮะดูเลยฮะเปิดกระจกดูได้นะฮะว่าผลไม้กระจายบุญคือแล้วแต่หยิบแล้วแต่หยอดแล้วแต่หยิบแล้วแต่หยอดก็คือหยิบได้เลยนะซื้อได้ใช่ครับนี่ฮะมีผลไม้มีมะม่วงอันนี้ก็เป็นการช่วยชาวไร่ชาวสวนถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะชุมชนที่นี่เขาจะใส่แมสใช่ครับเขาจะใส่แมสกันเกือบทุกคนเลยนี่ครับมีการนี่ฮะดูนะฮะนอกจากนี้มีชมพูสมุนไพรนะฮะมะม่วงมะม่วงเลยนะฮะผลไม้กระจายบุญแล้วยังมีอะไรฮิโรคุงครับตัดผมฟรีหรือเปล่าครับตัดผมฟรีครับเป็นมรดกที่ดีมากมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะมีตัดผมฟรีเลยนะตัดผมฟรีครับใช่ครับก็มีเฟสชิลด้วยสะอาดนะครับแล้วก็มีมาตรการมีให้บริจาคนี่ฮะดูบรรยากาศฮะว่าผู้คนมาร่วมทำบุญกันเยอะเลยนะฮะมีขนมมีจำหน่ายขนมปังให้ปลาด้วยครับใช่ครับผมไอตรงจุดนี้เป็นงานเรียนรู้ศิลปะด้วยนะคะใช่ครับมีให้อ่านปลาด้วยวันนี้มาแล้วครับเข้าร้านจอดรถอ่ะใช่ครับมีร้านหนังสือธรรมะด้วยนอกจากนี้ก็มีบริจาคนะฮะข้าวของเครื่องใช้ที่เสียเนี่ยทางวัดก็รับบริจาคด้วยวัดที่มีคนที่เหลือใช้นะครับก็สามารถนำมาบริจาคได้นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าท่านเป็นพระนักพัฒนานะลูกนะฮะฉะนั้นถาวรวัตถุนะที่เกี่ยวกับตรงนั้นคือท่านจะเน้นให้โอกาสคนแล้วก็เน้นฝึกอาชีพให้คนนะเนี่ยฮะดูเด็กเรามีร้านอาหารนะฮะแล้วก็มีร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเหลือใช้ด้านนี้ก็นะเนี่ยฮะดูก็ด้านหน้านี่คือตลาดประตูสมบัตินะฮะใช่ครับตลาดประตูสมบัติครับคุณแม่แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ค่อยได้เข้าไปนะด้านนี้ก็เรายังไม่ลงครับอันนี้เราพาชมบรรยากาศนะใช่ครับเผื่อใครสนใจอยากจะได้ผลไม้ราคาแล้วเมื่อเช้าเราก็ไปวัดโบสถ์แล้วนี่ฮะตลาดจีปาถานะฮะก็จะมีเมื่อเช้าเราไปวัดโบสถ์วันนี้เราก็มาวัดสวนแก้วนะครับมาพาจุดล้างมือนะฮะมีจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะนี่ครับมีตลาดด้วยครับเปิดตลาดแล้วจ้านะฮะมาดูได้เลยเปิดตลาดแล้วจ้านะครับผู้ชมไปครับนี่นะฮะเป็นบรรยากาศเป็นคลิปสั้นๆนะฮะสำหรับคนที่ต้องการผลไม้นะฮะสำหรับคนไม่ไกลเลยนะครับอยู่แค่นนทบุรีนี่เองครับติดกรุงเทพใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่รับบริจาคนะครับถ้าคนรักสุขภาพนะต้องมาวัดสวนแก้วเพราะว่ามีผลไม้ราคาถูกนี่นะครับที่รับบริจาครับบริจาคนี่ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าคนเยอะมากที่เสียแล้วนะฮะทางวัดก็จะมาซ่อมแซมนะใช่เป็นคนไฟฟ้าเก่าเป็นประโยชน์ของเก่าต่อทางวัดด้วยนะครับคนละประโยชน์ต่อทางวัดด้วยรถเก่าด้วยนะเราบริจาคแล้วได้บุญนะครับเพราะมาบริจาคที่วัดครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ